เปเทวิโริศเข้าวงการ9ปีไม่มีงานต้องขายสมบัติเก่าประทังชีวิตหากพูดถึงชื่อเปเทวิโริศเชื่อว่าหลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับดาราหนุ่มหน้าเข้มที่ข้ามวอดอยู่ในวงการมานาน9ปีมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ชมกันอย่างมากมายแต่กลับมีช่วงจังหวะชีวิตหนึ่งที่เจ้าตัวไม่มีงานถึงขั้นต้องขายสมบัติเก่าประทังชีวิต ล่าสุดเป้มาเปิดใจผ่านทางรายการพร้อมควงภรรยาตานำขาขาวเปิดใจชีวิตรักเขาวงการมากี่ปีแล้วเป้บอกว่า9ปีแล้วครับถ้าเริ่มจากเป็นดีเจเก้าปีที่ผ่านมาก็เป็นดีเจก่อนแต่ก่อนหน้านั้นผมก็มีสอนกีตาร์สอนดนตรีสอนภาษาแล้วก็มาเป็นดีเจถ่ายโฆษณาหนังละครซีรีส์ทำมาตั้งหลายอย่างเคยแปลกใจตัวเองไหม ว่าเราก็มีโอกาสตั้งเยอะเหมือนดาราคนอื่นๆแล้วทำไมถึงไม่ถึงจุดดังสักทีไปบอกว่าไม่แปลกครับคือผมไม่เคยคิดอยากจะดังมันเป็นความคิดที่แบบไม่ได้ทำเพราะอยากดังทำไปเพราะสนุกแล้วมันก็เป็นเหมือนเราได้เป็นตัวแทนของคนดูแล้วเราแสดงไปเพื่อนเ t อร์เทนคนไม่ได้คิดจะให้ดังมันก็เป็นอย่างนี้ไงจนสุดท้ายเงินเหลือในบัญชีเท่าไหร่ตอนนั้นผมบอกว่า40บาทแต่จริงๆคือ19บาท แต่ก็ไม่ได้ไปขอความช่วยเหลือใครแต่ระหว่างนั้นมันก็มีค่าใช้จ่ายต่างๆคุณไปเอาเงินจากไหนเป้บอกว่ากีตาก็ไปขายผมไม่เคยเล่าให้ใครฟัง เพราะไม่อยากเอาความลำบากไปให้ใครถ้ามันไม่หนักและพอทำได้ผมว่าไม่ขอดีกว่าเอากีตา้าไปขายได้เงินมา1-2ึหมื่นแล้วก็ใช้อย่างระมัดระวังแต่บางคนไม่รู้ทำงานในวงการมันไม่ใช่ว่าทำงานแล้วได้เงินเลยแม้กระทั่งไปเป็นเด็กเสิร์ฟก็ทำเป้บอกว่าทำตอนนั้นก็ทำร้านอาหารด้วยต้องเสิร์ฟอยู่แล้วแต่จริงๆสมัยเรียนผมก็ทำงานเสร์ฟมันก็เลยกลายเป็นเรื่องปกติ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ดอทอินโขอบคุณค่ะ